อีกทางนึงนะครับคุณประสิทธิ์ฮะรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อคืนนี้หลังเที่ยงคืนเล็กน้อยท่านออกเดินทางจากประเทศไทยไปฝรั่งเศสนะครับคือไปแวะฝรั่งเศสก่อนนะฮะก่อนที่จะบินต่อไปที่นิวยอร์กใช่ครับเพื่อจะไปพบปากกับ UNSC นะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นประธานหมุนเวียนซึ่งเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาฮอนนำพงและก็รวมถึงประธานอาเซียนก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียไปพบปะชี้แจงข้อมูลของแต่ละฝ่ายบวกกับคนกลางก็คือทางอาเซียนข่าวแจ้งว่ากำหนดการนั้นจะให้ประชุมกันแบบปิดลับและอาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงครึ่งนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนเดินทางไปเนี่ยนะฮะคือถ้าจะแวะเอาข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณอัศดาชัยนามคุณภาสิทธิ์ใช่ครับคุณอัศดาเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ไปแจงกับยูเนสโกนะฮะให้ชะลอหรือระงับยับยั้งการอนุมัติแผนพัฒนาพื้นที่ปราสาทพระวิหารของกัมพูชาโดยอ้างเหตุผลปัจจุบันก็คือการประทะตึงเครียดอย่างที่ว่าคุณกสิทธิ์ก็จะไปสมทบนำคุยข้อมูลแล้วก็จะบินต่อไปที่คณะมนตรีความมั่นคงก่อนออกเดินทางไปฟังเสียงคุณกสิทธิ์ดูนะฮะเชิญฮะก็ต้องมั่นใจครับไปด้วยความมั่นใจเพราะว่าเราถูกโจมตีนะฮะเราไปพูดด้วยข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่วันจันทร์ที่ผมจะไปกล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกกับผมเองก็ได้ชี้แจงมาตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้ทำเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วก็วันนี้ท่านทูตอัสดาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาเรื่อง JBC ของไทยก็ได้พบปะกับทางฝ่ายยูเนสโกที่ปารีสแล้วแล้วก็ไปแวะที่กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสด้วยแล้วก็ยุคสมัยนี้จะทำอะไรไม่ทำอะไรก็กล้องโทรทัศน์วิดีโอมันก็อยู่ไปทั้งหมดแล้วก็ได้เห็นสภาพของพี่น้องชาวไทยผมก็คิดว่าทั้งไทยและกัมพูชาก็ไม่ควรที่จะเป็นตัวที่จะไปบวกภาระให้กับโลกโดยใช่เหตุมันมีเรื่องอื่นๆที่มันสำคัญมันหนักหน่วงกว่าของโลกเนี่ยก็ให้ช่วยกันแก้ไขนี่ครับส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาฮอนำฮงฮะมีรายงานนะครับว่าเย็นวานนี้ฮอนำฮงได้เดินทางไปที่นิวยอร์กเพื่อที่จะร่วมประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC เพื่อที่จะอธิบายจุดยืนของกัมพูชากับกรณีที่เกิดขึ้นครับโดยฮอนำฮงได้เปิดเผยนะครับว่าจะไปพูดคุยกับ UN เกี่ยวกับการรุกรานของไทยในปี2008และ2009รวมถึงเหตุปะทะในวันที่4 5 6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฮอนำฮงย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าสงครามและจะบอกว่าไทยนั้นไม่เคารพการตัดสินของศาลเมื่อปี1962ซึ่งกลายมาเป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะไปชี้แจงข้อมูลซึ่งของไทยเนี่ยชัดเจนนะครับผู้ชมเราออกแถลงการแล้วก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เริ่มก่อนก็คือกัมพูชาเป็นฝ่ายลุกรานและเป้าหมายที่กัมพูชาโจมตีนั้นเป็นเป้าหมายพลเรือนอันนี้ข้อที่2ข้อที่1เนี่ยสรุปสาระก็คือว่ากัมพูชาเริ่มโจมตีข้อที่2คือกรณีที่โจมตีมาที่เป้าหมายพลเรือนครับข้อที่3ก็คือกัมพูชาใช้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นฐานทหารนะยิงออกมาแล้วเมื่อเกิดการยิงต่อโต้ก็เสี่ยงที่ตัวมรดกโลกจะเกาะจะมีปัญหาก็คือตัวปราสาทนี่เป็น3ข้อหลักๆนะฮะท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันแม่ทัพภาคที่2เมื่อวานนี้ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าไปที่ศรีสะเกษนะครับก็บอกข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดตั้งแต่ช่วงกลางมกราที่ผ่านมาเพราะกัมพูชาเนี่ยละเมิดข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ MOU 43หลายครั้งไทยทักท้วงไปแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขตรงข้ามกับมีการลักลอบเพิ่มเติมกำลังเข้าไปในพื้นที่รอบปราสาทมีการก่อสร้างเส้นทางหรือถนนใหม่ๆเพื่ออ้างสิทธิต่างๆดังนั้นเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยไทยจึงต้องสร้างเส้นทางหรือว่าถนนเข้าสู่ตัวปราสาทเหมือนกันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพภาคที่2บอกว่าวิเคราะห์ได้ว่ากัมพูชามีความมุ่งหมายจะเข้ายึดและควบคุมภูมิประเทศสำคัญตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนที่กัมพูชายึดถือก็คือ 4.6 ตารางกิโลเมตรแม้การปฏิบัติจะยังไม่บรรลุผลแต่แสดงเห็นว่าฝ่ายกัมพูชามุ่งหมายจะเข้ายึดพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคำชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย MOU 43เป็นตัวตั้งไม่มีใครสามารถไปทำอะไรเพิ่มเติมครับถ้าตาม MOU แต่กัมพูชาทำตลอดทักท้วงก็ไม่เคยสนใจสุดท้ายเรื่องถนนเราก็สร้างถนน
แล้วก็นำมาซึ่งเหตุปะทะเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะคงจะเคยได้ยินเรื่องรถแท็กเตอร์นะฮะว่าที่เข้าไปทำถนนแล้วก็ปรากฏว่ามีการยิงกันขึ้นเนี่ยนะฮะชาวอนิคมชัดลึกเขาลงภาพรถแท็กเตอร์คันนี้ครับคุณภาสิทธิ์ฮะนี่นะฮะก็คือเป็นรถแท็กเตอร์ที่ไทยเนี่ยเอาเข้าไปทำถนนเหมือนกันครับในพื้นที่ซึ่งเป็นอธิปไตยของเราก็อย่างที่วันก่อนท่านนายกบอกในระหว่างที่มีการแจงเนี่ยนะฮะว่ากัมพูชาก็ยิงเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบโต้เท่าที่จำเป็นแต่จากนั้นมันลุกลามกระเพาะกัมพูชายิงเข้ามาที่เป้าหมายพลเรือนอีกด้านหนึ่งด้านล่างเนี่ยภาพจะคมชัดลึกท่านผู้ชมจะเห็นลูกชายของสมเด็จฮุนเซนนะคุณราชิตฮะครับก็คือพลโทฮุนมาเน็ตเหมือนกับสื่อกัมพูชาพยายามจะนำเสนอข่าวว่าเนี่ยเมื่อวันที่10กุมภาที่ผ่านมาก็เพิ่งไปตรวจพื้นที่ปลอดภัยดีไม่อย่างไม่เป็นอย่างที่มีกระแสข่าวว่าได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งก่อให้เกิดความโกรธแค้นอะไรกันยังไงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสงบถึงแม้ว่าอาจจะมีการเพิ่มเติมกำลังเป็นต้นว่ากัมพูชาเนี่ยมีข่าวว่าเสริมกำลังเข้าไปตรงด่านปอยเปตตรงข้ามกับอรัญญประเทศสระแก้วของเราทหารไทยเองก็ไม่ประมาทเสริมกำลังเข้ามาตรงทางด้านของสุรินทร์ครับวันก่อน F16 ไปบินซึ่งก็ได้รับคำยืนยันว่าเป็นการไปบินตรวจการปกติเมื่อวานนี้กองทัพเรือก็บอกเหมือนกันว่าเรือของไทยกองทัพเรือไทยก็เข้าไปอยู่แถวนั้นใช่เรือฟิเกตก็ไปด้วยถ้าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ก็คือฟิเกตจะไปถึงใน1ชั่วโมงครับ F16 ถ้าเกิดอะไรขึ้นเรียกไปได้ภายใน2นาทีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแต่เราก็ต้องรอดูครับวันจันทร์นี้นะฮะที่คณะมนตรีความมั่นคงซึ่งประธานหมุนเวียนจะเชิญ2ชาติบวกกับอาเซียนไปคุยกันเนี่ยนะครับ11 นาฬิกา 20 นาที เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ครับครับเราก็มาต่อกันความจริงนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงที่เมื่อสัก 5:00 น.เมื่อคืนนี้ครับกำลังนั่งดูอินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่นเกมนะฮะก็ปรากฏว่าข่าวผมก็ดูข่าว CNN ไปด้วยดูภาพฟังไม่ค่อยออกดูอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยนะเนี่ยโอ้โหคือ CNN เขารายงานก่อนเลยนะว่าด่วนเป็น breaking news เลยเนี่ยนะฮะว่าฮอสซีโบบารักผู้นำอียิปต์เนี่ยเดินทางออกจากไคโรไปที่บ้านพักตากอากาศที่แห่งหนึ่งในริมทะเลแดงชาวอาชีพอะไรที่ว่านี้เนี่ยนะฮะครับแล้วในเวลาต่อมา CNN ก็รายงานเป็น breaking news เลยนะฮะว่าบูบารักลาออกเป็นข่าวใหญ่เลยฮะจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาที่ผมดูเนี่ยก็ปรากฏว่ารองประธานาธิบดีออกมาแถลงอย่างเป็นทางการคุณประสิทธิ์ครับเป็นรองประธานาธิบดีดีโอมาสุไลมานของอียิปต์นะครับแถลงโดยการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเป็นการยืนยันการลาออกของประธานาธิบดีมูบารักนะครับโดยได้มอบอำนาจให้สภาสูงสุดของกองทัพอียิปต์ในการทำหน้าที่บริหารประเทศต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งก็คือในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ถือว่านี่เป็นการปิดฉากการบริหารประเทศของมูบารักมาตลอด30ปีนะครับพอแถลงการครั้งนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสร้างความดีใจให้กับผู้ที่ชุมนุมประท้วงที่อยู่ที่จัตุรัสทารีในกรุงไคโรนับแสนคนนะครับส่งเสียงชัยโยโห่ร้องดังกึกก้องไปทั่วจัตุรัสนะครับคือเรียกว่าบางคนเนี่ยตะโกนออกมาว่าอียิปต์เนี่ยได้รับอิสรภาพแล้วบางคนก็ออกมาโบกธงชาติของอียิปต์นะครับแล้วก็บีบแตรรถยนต์กันอย่างที่เห็นบางคนเนี่ยจุดดอกไม้ไฟเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเขาบอกว่านี่คือความสำเร็จของพวกเขาที่กดดันสำเร็จนะครับคือชุมนุมกันตั้งแต่วันที่25มกราคมจนถึงเมื่อวานก็18วัน18วันครับท่านผู้ชมจากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งโค่นล้มผู้นำที่ครองอำนาจมายาวนานถึง30ปีใช่ครับที่สุดก็แพ้พลังประชาชนนะเป็นล้านคนใช้เวลาเพียง18วันประสบความสำเร็จปัจจัยสำคัญคือกองทัพครับนะฮะกองทัพครับท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะฮะนอกจากในไคโรแล้วเนี่ยชาวอียิปต์อีกเป็นล้านทั่วประเทศทั้งที่อเล็กซานเดียเมืองใหญ่อันดับ2กับอีกหลายเมืองก็ออกมาร่วมฉลองการจากการพ้นจากตำแหน่งของมูบารักใช่ครับแม้แต่คนอียิปต์ในต่างประเทศทั้งที่นิวยอร์กโมร็อกโกบาเรนชาวเยเมนกับชาวจอร์แดนที่สนับสนุนการประท้วงขับไล่มูบารักก็ออกมาร่วมชุมนุมแสดงความยินดีนี่ฮะ
มีความเคลื่อนไหวของทางด้านนานาชาติด้วยอย่างทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐก็ออกแถลงการเลยนะครับบอกว่าการลาออกของมูบารักนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของชาวอียิปต์แล้วก็บอกว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นไม่ใช่การสิ้นสุดโอบามายังได้เรียกร้องนะครับให้กองทัพอียิปต์เนี่ยซึ่งถือว่าทรงอิทธิพลและก็เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนต้องดูแลการถ่ายโอนอำนาจให้เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทางฝั่งของสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติบันคีมุนก็ออกมาชื่นชมการลาออกของมูบารักด้วยนะครับแล้วก็เรียกร้องให้อียิปต์จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ให้มีการถ่ายโอนอำนาจไปสู่แนวทางของประชาธิปไตยอย่างสันติยังมีผู้นำอีกหลายประเทศเลยอย่างเยอรมนีเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้อียิปต์จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วที่สำคัญทางเยอรมนีขอให้อียิปต์ยึดมั่นต่อข้อตกลงที่ทำไว้กับอิสราเอลด้วยสำคัญนะฮะเพราะอียิปต์เนี่ยต้องยอมรับนะฮะสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐก่อนหน้านี้แล้วก็โยงกับอิสราเอลเหมือนกับเป็นประเด็นเหมือนระหว่างทางด้านโลกอาหรับกับทางสหรัฐเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะมูบารักเนี่ยนะครับตามข่าวก็คือเดินทางพาครอบครัวออกจากไคโรไปที่ชามเอลชีคที่ทะเลแดงเป็นสถานที่พักตากอากาศก่อนจะประกาศลาออกหรือก่อนได้รับข่าวลาออกเนี่ยมีคนเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินออกจากทำเนียบประธานาธิบดีขณะที่ก็มีรายงานเนี่ยนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์ได้สั่งอายัดทรัพย์สินของฮอสซี่มูบารักและครอบครัวแล้วหลังจากการประกาศลาออกแต่ยังไม่มีการระบุจำนวนแน่ชัดสภาพการในอียิปต์นะฮะท่านผู้ชมอะยังต้องจับตาดูนะฮะถึงแม้ว่าการลงจากตำแหน่งของฮอสซี่มูบารักแต่ว่าอย่างที่ว่าฮะ18วันมันก็สับสนโอลมานพอสมควรสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปตอนนี้ก็คือเรื่องของกองทัพอียิปต์แล้วนะครับว่าจะสามารถช่วยในการที่จะถ่ายโอนอำนาจมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเส้นทางที่จะไปสู่ประชาธิปไตยนะครับเพราะว่านับจากนี้ไปสภาสูงสุดของกองทัพเนี่ยก็จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็บริหารประเทศซึ่งในการแถลงของรองประธานาธิบดีนั้นไม่ได้ระบุถึงขั้นตอนในการถ่ายโอนอำนาจแล้วก็ไม่ได้บอกวันเวลาที่ชัดเจนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรวมไปถึงเลือกตั้งรัฐสภานะครับก็กันยายนครับท่านผู้ชมฮะก่อนหน้านั้นคงทราบนะฮะฮอสซี่มูบารักตัดสินใจเลือกใช้วิธีถ่ายโอนอำนาจบางส่วนให้กับรองประธานาธิบดีแต่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมไม่ยอมรับและการชุมนุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามากกว่าทุกครั้งสุดท้ายก็ทนกับกระแสเรียกร้องไม่ไหวเนี่ยนะครับและแน่นอนครับหุ้นสหรัฐซึ่งยังเปิดตลาดอยู่หลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดออกมาก็ขึ้นทันทีทุกตลาดราคาน้ำมันก็เริ่มดิ่งลงนะฮะคือเริ่มลดลงเรากลับมาว่ากันนะฮะก็มาดูความคืบหน้าการชุมนุมสักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมฮะพันธมิตรนั้นไม่สนประกาศทั้ง2ฉบับของสรส.โดยระบุว่าที่มาที่ไปไม่ชอบหลังจากเช้าวันนี้นั้นพลตรีวิชัยสังประภัยผู้บังคับการนครบาล1นำประกาศไปส่งให้กับที่ชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการห้ามชุมนุมอาคารห้ามผู้ชุมนุมเข้าอาคารทำเนียบสภาและถนนรอบทำเนียบก็ยินดีเราไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ระบุว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอ้างไปถึงการจับกลุ่มปืนไรเฟิลว่าเป็นการจัดฉากเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเข้ายุติการชุมนุมเพราะฉะนั้นเดี๋ยว 4:00 น.เห็นว่าจะประกาศมาตรการตอบโต้เจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้พลตรีจนตรีจำลองศรีเมืองก็บอกในทำนองว่ามีคนจากทัมพูชาฝั่งให้มีการสลายการชุมนุมครับซึ่งความจริงก็ฮุนเซนฮะแต่ไม่ได้สั่งในมุมนั้นแต่หมายถึงฮุนเซนบอกว่ารัฐบาลจะต้องพิสูจน์ด้วยการยุติการชุมนุมถ้าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันก็ตามกันดูต่อนะฮะท่านผู้ชมครับ